สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับนายจ้างจากประเทศไต้หวันก็จัดงานวันเกิดให้กับแรงงานไทยที่อยู่ในไต้หวันนะครับสำหรับเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับมาชมภาพบรรยากาศในงานนี้ก็เลยครับหน่วยงานนี้ก็คือหน่วยงานสนามบินเถาหยวนนะครับถ้าใครมาลงสนามบินเถาหยวนก็จะได้จัดงานวันเกิดทุกคนครับถ้าเพื่อนจำได้นะครับท่านนี้นะครับก็เป็นนายจ้างนะครับก็เป็นงานที่มีความสุขเล็กๆของแรงงานไทยที่หน่วยงานสนามบินเถาหยวนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องปัญญาด้วยนะครับภายในงานวันนี้ก็คึกคักมากๆเลยนะคะเพื่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายมั่ว